40-50ลูกเพียงพอเลย 400-500 ลูกเมื่อพรายหงเจอต้นมะม่วงและรถแบ็คโฮอาการเขาจะเป็นแบบไหนนี่คือคลิปสุดท้ายก่อนที่เจ้าหงจะกลับเข้าโขลงซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการรักษาที่ปลายงวงครับเอ๊ะไปล้มต้นมะม่วงเขาอย่าต้นมะม่วงไม่ล้มลูกเมื่อเจ้าหงเจอไมโครงึงงงมันติดงึงงึงงงงึงงึงงงมันติดงึงงึงงงมันติดกับตึกพี่ฮะรอหงก่อนนะฮะขอคุยกับญาติก่อนพักผ่อนหลับนอนกินให้อิ่มให้สบายเลยนะฮะอีกไม่นานเกินรอหงจะกลับมาขอบคุณทุกการดูแลจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือไหวและเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกท่านครับเมื่อเจ้าหงเจอไมโครงึงงงงมันติด